แฉ่แซบสาวร่างเล็กเคยตัวคิดว่าเป็นดาราแล้วกินฟรีทุกที่สุดท้ายหนี่บ้านหมอนิ Morning, ่งนิ่งๆเหล่าท่าและเอฟซีท่าที่น่ารักของเดียนมาดามกุงกิง้งนางพญาแซบที่สุดนิสากุลโลกมารายงานตัวแล้วเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของนักร้องสาวร่างเล็กคนหนึ่งเน้นว่าร่างเล็กจริงๆหมายถึงตัวไม่สูงมากแต่หน้าสวยและเป็นสายโบบะเฮฮา hey, ha, หน่อยๆไม่ติสนยะซึ่งชีเดบิวต์เป็นนักร้องมานานแล้วมีวงด้วยและวงต แต่ก่อนมารับงานแสดงเป็นตัวประกอบหลากหลายบทบาท จริงๆจ,จ,จ,จะว่าไปตอนฉีดังๆกับ,บวงอ่ะตอนนั้นฉีชีนกเป็นนกเลยนะฉีไม้เป็นไม้และค่อนข้างฮอตมากเดินสายต่างจังหวัดเป็นว่าเล่นซึ่งก็รู้ไว้แค่นี้พอโปรไฟล์ของฉีแต่ที่เด็ดสุดคือเรื่องนี้พอดีเดียนไปทานอาหารข้ามกับคุณชายชเวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตรงพระรามห้าฉีเล่าว่ารู้จักกับนักร้องล่างเล็กมานานแล้วแบบบังเอิญเพราะเขามาขอพื้นที่ถ่ายรายการตอนนั้นก็น่ารักมากนะมากินและชมตลอด ว่าอร่อยมากจากนั้นไม่นานฉีก็พาเพื่อนฉีและคนใกล้ชิดมารีวิวที่ร้านอีกเรื่อยๆซึ่งสั่งแต่ของแพงๆและเยอะๆโดยใช้อภิสิทธิ์ดาราคือรู้กันว่าไม่ลดให้ก็ขอเป็นการรีวิวแทนให้ซึ่งมันก็ปกติแต่การมากินแบบนี้มันก็ควรมีความเกรงใจบ้างฉีเจ้าของร้านบอกคือตอนแรกมา3มเดือนครั้งหลังๆมาทุกเดือนแถมไม่เคยจ่ายเลยจนผ่านมาร่วมปีเจ้าของร้านเลยถามตรงๆว่าหมดงบโปรโมทแล้วอาจจะ ต้องให้จ่ายเงินแล้วแต่จะคิดราคาพิเศษชีนักรองร่างเล็กก็ดูไม่พอใจนะแต่พูดแบบคนดังครับประเทศว่าได้เลยค่ะแต่ขอติดไว้ก่อนนะเขียนเป็นบัญชีไปพอชีเจ้าของร้านได้ยินก็คิดว่าโอเคเพื่อจะได้ลูกค้าประจําเพิ่มเลยให้ติดค่าอาหารไว้และก็นะติดไปติดมาไม่เคยจ่ายเลยส่วนนี้มันพอกพูนไปถึงห้าหม่นกว่าบาทชีเจ้าของร้านก็แจ้งกับชีนักร้องสาวซึ่งก็ได้รับการตอบแบบตรงๆชวนเดือดมาว่า อ้าวหนูเคยเป็นเนี่ยหรอคะไม่คิดเลยนึกว่าอยู่โปรโมชั่นงานนี้ชีเจ้าของร้านก็ขึ้นนะกึ่งดา่ากึ่งว่าเบาๆแต่ชีนกร้องสาวก็ไม่จ่ายเลยมีมาผ่อนคืน3,000บาทแค่นั้นแล้วก็สากไปทวงเท่าไหร่บอกไม่มีรอเงินออกตลอด